หลังจากที่แองเจิลหักหลังเราโดยการลดการป้องกันของเซนชูรี่ลงเปิดโอกาสให้แจ็คออกคำสั่งระดมยิงใส่เมืองของเราครับสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิลิธต้องใช้พลังไซเรนของเธออีกครั้งซึ่งคราวนี้เราจะใช้กลไกป้องกันเมืองที่สกูตเตอร์วางระบบเอาไว้โดยหน้าที่ของตัวเอกก็คือต้องเอาอิริเดียมจากโรแลนด์มาให้กับลิลิธเพื่อให้เธอใช้พลังจากมันโดยจะเกิดอะไรขึ้นและแผนการที่ว่าคืออะไรมาดูพร้อมๆกันเลยครับระบบกลไกขับเคลื่อนของสกูตเตอร์คือการยกระดับแซงชูรี่ให้กลายเป็นเมืองลอยฟ้าขึ้นมาโดยเมื่อได้พลังจากไซเรนแผนการแก้ปัญหาฉุกเฉินอันนี้ก็สำเร็จได้ในที่สุดแซงชูรี่บลิงค์หายไปในเสี้ยววินาทีทว่าผลข้างเคียงของพลังนั้นทำให้ซีโร่โดนวาร์ปออกมานอกเมืองซะก่อนเขาจึงไม่ได้หายไปพร้อมกับเมืองเหมือนคนอื่นๆครับโดยไม่นานแองเจิลจะติดต่อมาอีกรอบเพื่อบอกว่าเธอมีคำอธิบายนะครับว่าทำไมถึงทำแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ขอให้เราไปที่เดอะฟริชก่อนเพื่อหาทางกลับไปยังแซงชูรี่ให้ได้ระหว่างทางแองเจิลจะบอกกับเราว่าเธอทำตามคำสั่งของแจ็คมานานมากๆแล้วและพาวเวอร์คอร์ที่เราได้มาจากวิลเฮมก็แฝงระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ไฮเบอร์เรียนอัพลิงที่ทำให้แองเจิลสามารถเข้าถึงการควบคุมเกราะของเซนชูรี่ได้ครับซึ่งมันก็เป็นแผนการของแจ็คมาแล้วตั้งแต่แรก It was all part of Jack's plan. เธอเล่าต่อว่า5ปีก่อนเธอหลอกให้โรแลนด์กับเพื่อนๆเปิดประตูเดอะวอลโดยอ้างว่ามันคือการปกป้องแพนโทราครับแต่จริงๆแล้วคำหลอกลวงดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้แร่อิริเดียมที่แจ็คต้องการหลั่งไหลออกมาจากประตูเดอะวอลแจ็คขี้ขลาดเกินกว่าจะเปิดมันด้วยตัวเองครับจึงยอมใช้แผนลวงทั้งหมดกับวอลฮันเตอร์แองเจิลนั้นเบื่อหน่ายกับการต้องหลอกใช้คนอื่นไปมากกว่านี้โดยไม่ว่าเราจะเชื่อเธอหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการขัดขวางแผนการของแจ็คไม่ให้ปลุกเดอะวอริเออร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตทรงพลังที่เขาปรารถนาจะควบคุมเพื่อปกครองแพนโดร่าแล้วก็เราจำเป็นต้องเชื่อเธอนะครับเพราะเธอบอกว่ากุญแจเดอะวอลนั้นอยู่กับเธอนั่นเองทีนี้เมื่อเดินทางมาตามคำแนะนำของแองเจิลเราจะพบว่าแซงชูรี่นั้นกลับมาปรากฏอีกครั้งซึ่งเมืองในตอนนี้ได้ลอยอยู่บนฟ้าในพื้นที่ปลอดภัยจนได้ทว่าระบบฟ้าทราเวลเน็ตเวิร์คของเมืองนั้นขัดข้องเราจึงต้องพยายามหาอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ได้จากไซต์ขุดเจาะของฝ่ายไฮพีเรียนจากนั้นก็ให้ไปยังเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าโอเวอร์ลุคติดตั้งบีคอนหรือว่าเครื่องส่งสัญญาณครับต่อสู้กับศัตรูที่เข้ามาขัดขวางแล้วก็วาร์ปกลับไปยังเมืองของคริมสันเรเดอร์ให้ได้ในที่สุดเราจะกลับไปเจอโรแลนด์กับลิลิธที่ยังปลอดภัยดีทันใดนั้นเองที่แองเจิลติดต่อเข้ามาผ่านระบบสื่อสารหลักภายในศูนย์ประชาการใหญ่ของพวกเขาเพื่อบอกว่ากุญแจเดอะวอลอยู่กับเธอและตอนนี้เธอกำลังชาร์จพลังให้กับมันประเด็นตรงนี้ก็คือปกติแล้วประตูเดอะวอลจะเปิดทุกๆ200ปีก็จริงแต่ว่าสาเหตุไม่ได้มาจากประตูนะครับเพราะว่ามันคือกุญแจต่างหากที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการชาร์จซึ่งการที่แจ็คต้องการเปิดประตูเดอะวอลอีกแห่งเพื่อปลดปล่อยวอริเออร์เขาจำเป็นจะต้องใช้กุญแจอันเดียวกันโดยการที่จะชาร์จพลังงานให้กับกุญแจให้เร็วขึ้นได้จำเป็นจะต้องใช้พลังจากอิริเดียมและตอนนี้คนที่ช่วยขั้นตอนนี้อยู่ก็คือแองเจิลนั่นเองครับทีนี้มันก็หมายความว่าถ้าเราไปถึงห้องควบคุม AI ของนางฟ้าได้กุญแจก็จะรอเราอยู่ที่นั่นแต่ว่าปัญหาก็คือแจ็คได้เซตระบบป้องกันการเข้าถึงสถานที่ดังกล่าวเอาไว้ถึง3ระบบไม่ว่าจะเป็นกำแพงที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาพร้อมสังหารทุกคนที่ไม่ใช่ฝ่ายไฮพีเรียนที่ผ่านเข้าไป So yeah a death wall Beyond that lies the second hurdle a defense bunker ระบบบังเกอร์ชั้นในที่เป็นแนวป้องกันขั้นที่2และสุดท้ายก็คือประตูที่มีแฮนซัมแจ็คเท่านั้นที่สามารถเปิดเข้าไปได้โดยอาคารที่เราต้องไปเป็นที่เก็บรักษาแกนกลางของระบบควบคุมแองเจิลนะครับหรือ AI Control Core ซึ่งตั้งอยู่บนยอดบนสุดของที่ราบสูงที่มีชื่อว่า Thousand Cut
I'm out of time. Do what you will, but promise me this. No matter what happens, do not allow Lilith into my chambers.โดยต่อจากนี้ไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อนางฟ้าหรือไม่แต่ว่าถ้าทำตามที่เธอบอกแล้วไปยังสถานที่ดังกล่าวคำสั่งสุดท้ายของเธอก็คืออย่าให้ลิลิธเข้าไปในห้องของแองเจิลเป็นอันขาด If anyone's gonna shut her down, it has to be you, soldier. ลิลิธพอรู้ข้อห้ามก็หัวเสียนิดหน่อยนะครับแถมยังตั้งข้อสงสัยว่าคราวนี้แองเจิลจะหลอกเราไปสู่กับดักอีกหรือเปล่าทว่าสุดท้ายเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับตอนนี้ต้องตามน้ำไปก่อนและโรแลนด์ก็เข้าใจเรื่องนี้ดีเขาจึงให้เราเดินทางไปหามอร์เดคายเพราะว่าเพื่อนเก่าคนนี้น่าจะช่วยผ่านแนวป้องกันแรกไปได้โดยการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับแคลปแทรปนั่นเอง Hey over here Hey I heard about sanctuary you all rightยังไงก็ตามเมื่อเดินทางไปเจอมอร์เดคายเขากลับบอกว่าตอนที่พยายามซุ่มติดตามข้อมูลจากรถไฟของไฮพีเรียนเขานั้นถูกซุ่มโจมตีแต่ก็รอดมาได้เพราะว่าบลัดวิงเหยี่ยวคู่หูของเขายื้อเวลาเอาไว้ให้ทว่าก็ต้องแลกมาด้วยการที่มันถูกทหารฝ่ายศัตรูจับตัวไปจนได้ที่สำคัญข้อมูลทั้งหมดที่เขามีรวมทั้งระบบอัพเฟิร์มแวร์ก็อยู่กับปลอกคอที่สวมใส่ไว้กับบลัดวิงซึ่งก็หมายความว่าเราต้องช่วยมอร์เดคายตามหาบลัดวิงกลับมาจากไฮพีเรียนให้ได้ครับในทางปฏิบัติแล้วภารกิจนี้คือการบุกฐานที่มั่นของฝ่ายศัตรูซึ่งเราจะต้องปะทะกับหุ่นไฮพีเรียนเยอะมากๆกระทั่งเมื่อเข้าไปยังสถานีวิจัยแห่งหนึ่งที่ข้อมูลนั้นบ่งบอกมาว่าเยียวคงจะถูกขังเอาไว้ที่นี่ประเด็นก็คือเมื่อสำรวจดูก็พบว่าห้องขังบลัดวิงนั้นไม่มีมันอยู่แล้วทิ้งไว้แค่ขนของมันที่ร่วงอยู่บนพื้นเท่านั้นที่แท้แจ็คนั้นรู้อยู่แล้วก่อนหน้านั้นว่าเรากับเพื่อนพยายามจะเข้ามาช่วยบลัดวิงออกไปเขาจึงทำการย้ายมันไปอีกแห่งหนึ่งเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านั้นมอร์ดิคายติดต่อมาพร้อมกับบอกข้อมูลสถานที่อีกแห่งที่แจ็คน่าจะย้ายเหยี่ยวของเราไปโดยเมื่อไล่ตามไปจนถึงที่นั่นนี่คือสิ่งที่เราได้เจอครับBloodwing back, huh? Shame. I've been doing some really interesting iridium experiments with her. Hate to see her go, but heck with it. She's all yours. Oh my god.บลัดวิงถูกทดลองโดยใช้แร่อิริเดียมทำให้มันกลายร่างเป็นนกยักษ์ขนาดใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนเป็นธาตุต่างๆได้และหมอนี่ก็คือบอสคนต่อไปที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้นั่นเองครับแผนการก็คือซีโร่ต้องต่อสู้โจมตีเพื่อให้หมอนี่อ่อนแรงลงและวินาทีนั้นนะครับมอร์เดคายก็จะยิงกระสุนยาสลบเข้าใส่แล้วค่อยพาตัวเหยี่ยวของเขากลับบ้านซึ่งสุดท้ายเราก็ทำสำเร็จครับพร้อมกับการได้ปลอกคอที่เก็บข้อมูลทั้งหมดมาทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกแจ็คติดตั้งระเบิดเอาไว้โดยชนวนกลางระเบิดจะเกิดขึ้นเมื่อเราถอดคอลล่าออกมาบลัดวิงนั้นได้ตายไปแล้วด้วยแผนการอันโหดร้ายของแฮนซัมแจ็คไอ้นี่มันเลวจริงทีนี้เราจะกลับมาที่ Sanctuary เพื่อทำการอัพเฟิร์มแวร์ให้กับ Claptrap ครับและผลที่ได้ก็คือมาเป็นการทำให้พี่หุ่นของเราหายตัวได้นั่นเองโดยสกิลนี้ก็จะช่วยทำให้เราผ่านทุ่งสังหารกำแพงมหาโหดในขั้นแรกไปได้จุดต่อไปก็คือการผ่านบังเกอร์ครับซึ่งเราจะต้องแวะไปหาโรแลนด์กันก่อน Right. You burned it. Great. Claptrap can get us through the Angel's secure mouth.
โรแลนจะให้โน้ตมาแผ่นหนึ่งเพื่อให้เราส่งข้อความบนกระดาษให้กับอดีตสมาชิกคนหนึ่งของคริมสันเรเดอร์เขาบอกว่าหมอนี่เคยร่วมงานกันมาก็จริงแต่ว่าวิธีการที่หมอนั่นใช้มันรุนแรงป่าเถื่อนเกินไปสุดท้ายพวกเขาจึงต้องแยกทางกันเดินครับทว่าทั้งสองต่างเป็นหนี้บุญคุณกันอยู่ซึ่งถ้ามีเขาคนนั้นละก็การผ่านบังเกอร์ในขั้นที่2ก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากโดยชื่อของคนที่เราต้องออกตามหาก็คือเดอะสแลปคิงโดยเงื่อนไขภารกิจก็คือการเป็นคนส่งสารนะครับและสถานที่ที่เราต้องไปนั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกของไฮแลนด์คนแห่งเพนโทราเรียกที่นั่นว่าทาวเซนคัตนั่นเองทีนี้เมื่อไปถึงแคมป์ของสแลปคิงการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพราะข้อมูลนั้นบอกว่าสแลปคิงนั้นเกลียดไฮพีเรียนอย่างมากจากสาเหตุที่หมาของเขาถูกพวกมันฆ่าตายจากนั้นเขาได้ตั้งแก๊งขึ้นมาโดยมีสมาชิกเป็นกลุ่มคนเถื่อนที่อาศัยอยู่ในแพนโดร่าครับปัญหาก็คือพวกนี้เข้าใจว่าซีโร่เป็นคนของไฮพีเรียนทีนี้ก็เลยต้องต่อสู้กันยาวๆทว่าแค่นั้นยังไม่จบนะครับเพราะแม้ระหว่างทางพวกมันจะเข้าใจว่าเราไม่ใช่คนของแจ็คแล้วก็จริงแต่ว่าสแลปคิงก็ต้องการทดสอบฝีมือของเราโดยการให้ตัวเอกต่อสู้กับลูกน้องของตนอย่างดุเดือดโดยเมื่อผ่านการทดสอบนี้ไปได้นี่คือตัวตนที่แท้จริงของราชาแก๊งโจรครับSo what you want? จริงๆแล้วหมอนี่ก็คือบริกนักล่าสมบัติคนที่4จากภาคแรกนั่นเองซึ่งไม่ได้รับโน้ตจากโรแลนด์เขาก็ตัดสินใจกลับมาเข้าร่วมทีมกันอีกครั้งและรับปากว่าจะเป็นคนเคลียร์บังเกอร์ในขั้นที่2ให้จากนั้นเราจะกลับไปยังแซงชูรี่พร้อมกับบริกนะครับทว่าก่อนออกเดินทางแจ็คที่รู้ว่าคนทั้งสองมาเจอกันและรอโอกาสนี้อยู่แล้วเขาได้ทำการเปิดฉากยิงกระสุนปืนใหญ่เข้ามาครับพร้อมทั้งส่งทหารหุ่นยนต์ไฮพีเรียนจำนวนมากมาจะเอาชีวิตคนทั้งสองซึ่งสุดท้ายเราจะต้องใช้ความพยายามเอาตัวรอดกลับไปให้ได้ในที่สุดประเด็นต่อมาไม่ได้เจอกับโรแลนด์แล้วนะครับอุปสรรคขั้นสุดท้ายที่เราต้องเตรียมตัวก็คือการเปิดประตูที่มีแค่แจ็คเท่านั้นที่เข้าไปได้ซึ่งนางฟ้าก็แนะนำว่าให้เราไปยังเมืองออปพอร์ทูนิตี้ก่อนเพราะเงื่อนไขการผ่านประตูก็คือเราต้องกลายเป็นแจ็คโดยการผ่านไบโอสแกนกับการใช้เสียงของเขาเพื่อบอกรหัสผ่านข้อมูลนั้นบอกว่าในออปพอร์ทูนิตี้มีร่างโคลนของแจ็คปกครองอยู่ครับหรือที่แองเจิลเรียกเขาว่าแจ็คดับเบิลดังนั้นได้เบาะแสมาแล้วก็ไปกันต่อครับAs much as I hate telling you to listen to her, Angel's the best lead we've got. To breach the final door to my chambers, you'll need to be Jack.Opportunity เป็นเมืองเล็กๆที่เป็นเสมือนเมืองแห่งการสรรเสริญแจ็คที่สร้างขึ้นมาโดยตัวเขาเองด้านในนั้นเต็มไปด้วยรูปปั้นสดุดีวีรกรรมของเขาในอดีตข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับไฮพีเรียนในเชิงประวัติศาสตร์รวมทั้งแจ็คดับเบิลที่เราจะได้เจอหมอนั่นจริงๆและที่สำคัญต้องกำจัดเขาลงให้ได้ด้วยทีนี้เมื่อสังหารร่างโคลนของแจ็คลงได้เขาจะดรอป Pocket Watch Device ซึ่งเป็นไอเทมที่ระบุตัวตนของเขาและทำให้ผู้ที่ครอบครองสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและอาคารต่างๆของไฮพีเรียนได้แต่มันก็เป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องตามหาก็คือเสียงคำพูดของแจ็คโดยข้อมูลเสียงที่เราต้องตามหานั้นจะได้จากการบันทึกเอาไว้ในบูธต่างๆของเมืองจะเป็นหน้าที่ของแองเจิลที่ทำการวิเคราะห์แยกแยะเสียงเพื่อให้เธอนั้นสามารถเจเนเรตเสียงของแจ็คผ่านอุปกรณ์ Voice Modulator ก็เป็นนั้นว่าภารกิจการผ่าน3ด่านนั้นเตรียมพร้อมสมบูรณ์แล้ว Great. Now, unfortunately, you will speak in Jack's voice until you reach the security door. เอาละครับจากนั้นเราจะลุยกันเลยโดยแผนการจะไล่ไปทีละสเต็ปครับขั้นแรกก็คือให้ครับแทรปผ่านประตูออร่าสีแดงอันนี้เข้าไปเพื่อทำการดีแอคทีเวตแนวป้องกันอันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านด่านแรกไปได้
ขั้นที่2ก็คือการทำลายบังเกอร์โดยการบุกเข้าไปพร้อมกับบริกที่นำทีมพรรคพวกของเขามาทางอากาศยานคอยยิงศัตรูช่วยเราไปตลอดการเดินทางแต่ว่าข้อสังเกตก็คือเมื่อเข้ามาด้านในทาวเวอร์ของไฮพีเรียนเราจะได้เจอกับแนวป้องกันโดยเฉพาะป้อมปืนกลอัตโนมัติจำนวนมากเรียกได้ว่าจะบุกที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างแน่นอนทว่าทั้งหมดที่เราต่อสู้เอาชนะมาถึงตรงนี้นะครับมันไม่ใช่บังเกอร์ในแบบที่เราเข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วบังเกอร์นั้นก็คือชื่อของ BNK-3R หรือว่ายานรบขนาดใหญ่ลำนี้ต่างหากProtect Angel with nothing but a couple of bots and some flimsy turrets? You're not at the bunker right now. The bunker isn't a place. That's the bunker. With the BNK-3R, the greatest defense bot ever built. Designed for myself. Now do me a favor and die.ทีนี้หลังจากเอาชนะบังเกอร์ได้แล้วนะครับขั้นที่3ก็จะไม่ยากแล้วล่ะครับแค่เราเข้าไปยืนในตำแหน่งไบโอสแกนแองเจลจะเป็นคนบอกรหัสผ่านนะครับซึ่งมันก็คือ I love you เมื่อนั้นประตูทางเข้าจะเปิดออกแล้วนำพาเราผ่านลิฟต์ลงสู่ชั้นล่าง I love you Access granted Consider this your final warning No, consider this myIt needs a catalyst, something... ระหว่างทางแองเจลจะเล่าอีกว่าการชาร์จพลังให้กับเดอะวอลคีนั้นไม่สามารถใช้อิริเดียมโดยตรงได้มันต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาก่อนครับและคนที่จะทำแบบนั้นได้ต้องเป็นไซเรนเท่านั้นหรือว่าก็คือสกิลแบบเดียวกับเลลิธนั่นเองเธอบอกต่อว่านานมาแล้วแจ็คได้ตัวผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นไซเรนมาครอบครองพร้อมกับขังเธอเอาไว้กันเธอไม่ให้เจอกับโลกภายนอกและหวังว่าจะใช้พลังของเธอเพื่อทำตามเป้าหมายของตนเองฉะนั้นการมาของเรานอกจากจะได้กุญแจแล้วนะครับมันยังเป็นการช่วยเหลือไซเรนผู้นี้ให้เป็นอิสระอีกด้วยTo truly stop Jack from waking the warrior, you cannot just steal the vault key. You must destroy his catalyst. You must destroy him. Me.Jack spent years pumping me full of iridium. เอาเลยครับที่แท้แองเจลไม่ใช่ AI นะครับแต่ว่าเธอก็คือลูกสาวแท้ๆของแจ็คเธอได้รับพลังอิริเดียมเพื่อให้ร่างของเธอกลายเป็นสื่อกลางและเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาในการชาร์จพลังให้กับกุญแจทั้งหมดก็คือสิ่งที่แจ็คทำกับเธอนะครับแองเจลจึงขอให้เราปลดปล่อยเธอโดยการทำลายอิริเดียมอินเจคเตอร์ซึ่งไม่นานนะครับแจ็คจะเข้ามาขัดขวางโดยการส่งหุ่นรบของเขาเข้ามาต่อสู้ในขณะที่ฝั่งเราก็มีโรแลนด์กับลิลิธที่ติดตามมาช่วยด้วยในภายหลังไม่นานนับจากนั้นกระทั่งเราก็สามารถทำลายเครื่องฉีดอนุภาคอิริเดียมลงได้ในที่สุดแองเจลสิ้นลมหายใจลงหลังจากนั้นเพราะอิริเดียมทำให้หญิงสาวมีชีวิตดังนั้นเมื่อไม่มีมันแล้วเธอจึงได้รับอิสระอีกครั้งแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความตายครับโรแลนจะได้วอลคีมาครอบครองแต่เขาก็รู้ดีว่าเรื่องมันยังไม่จบเพราะว่าแม้แจ็คจะไม่สามารถปลุกเดอะวอร์เรอร์ให้ตื่นขึ้นมาได้อีกต่อไปเพราะว่าหมอนั้นยังมีชีวิตอยู่และพร้อมจะสร้างปัญหาดังนั้นคริมสันเรเดอร์จึงต้องตามหาเขาให้เจอทว่าวินาทีนั้นเองที่เรื่องราวมันกลับตาลปัดขึ้นมาอีกครั้งนึงSon. You bastard! I'm gonna... Language. What's that saying?
โรแลนตายไปแล้วด้วยฝีมือศัตรูที่เขาต่อสู้มาด้วยตลอดลิลิธเองก็ถูกจับตัวไปใช้งานต่อแทนแองเจลสรุปก็คือแผนการของแจ็คยังเดินหน้าต่อเหมือนเดิมครับอีกทั้งฝ่ายเราเองก็ต้องตกที่นั่งลำบากหนักเข้าไปอีกวินาทีก่อนจะแยกทางการแจ็คสั่งให้ลิลิธฆ่าเราแต่ดูเหมือนพลังในการวาร์ปของเธอจะได้ผลนะครับเพราะครั้งนี้เธอได้ส่งตัวเรากลับไปยังแซงชูรี่ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่ากดสูตรติดในวินาทีสำคัญเลยก็ว่าได้ยังไงก็ตามแพนโดร่าก็ยังตกอยู่ในอันตรายนะครับซึ่งตอนหน้าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของ Borderlands ภาคที่2เรื่องราวจะจบลงตรงไหนและจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างรอติดตามชมกันนะครับและก่อนจากกันไปคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าในบรรดาวอลฮันเตอร์จากภาคแรกมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมชอบใครมากที่สุดคอมเมนต์ไว้นะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับFall to